ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักรบไม้กระดกอนุทินส่งกำลังใจให้กับเศรษฐาหลังพ้นนายกปัดตอบพร้อมนั่งนายกรัฐมนตรีหรือไม่ขอเคารพกฎกติกาและมารยาทเพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองก็ต้องบอกนะครับตามที่เราทราบนะครับว่าวันนี้นะครับนายกรัฐมนตรีที่ชื่อเศรษฐาหลุดพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่านะครับผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงซึ่งแน่นอนครับหนึ่งในที่จะเป็นแคนดิเดตนายกคนต่อไปหนึ่งในนั้นก็คุณมีคุณอนุทินและก็ต้องยอมรับว่านะครับหลังจากนะครับที่ผ่านมานะครับจากที่ผ่านมาเนี่ยครับชื่อของคุณอนุทินบทบาทของคุณอนุทินเนี่ยมันเหมือนกับโดดเด่นขึ้นมาซึ่งแน่นอนครับเมื่อเป็นแบบนี้นักข่าวก็ต้องไปถามคุณอนุทินเป็นเรื่องปกติครับเมื่อวันที่14สิงหาคมที่กระทรวงมหาดไทยอนุทินชาญวีรกุลรักษาการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงผลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่มีมติ5ต่อ4ถอดถอนเศรษฐาทวีสินออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีว่าตนตกใจขอส่งกำลังใจจากกระทรวงมหาดไทยให้กับนายเศรษฐาจากข้าราชการกระทรวงมหาดไทยทุกคนเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าส่วนครม.ที่จะต้องนะครับพ้นจากตำแหน่งไปด้วยจากนี้จะต้องไปพูดคุยกับพรรคแกนนำอย่างพรรคเพื่อไทยหรือไม่นายอนุทินระบุว่าขออย่าเพิ่งพูดเรื่องนี้คำวินิจฉัยออกมาไม่ถึงชั่วโมงตอนนี้ต่างฝ่ายต่างต้องไปหารือกันแต่ดีที่สุดคือทุกคนต้องเคารพกฎกติกาแบบที่ตนพูดถึงมาเสมอในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อผู้สื่อข่าวถามย้ำว่าแสงสปอตไลท์ส่องมาที่อนุทินนะครับพร้อมเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่อนุทินกล่าวว่าเราเคารพกฎกติกามีแนวทางการปฏิบัติอยู่แล้วดังนั้นการเคารพกฎกติกาเป็นสิ่งที่ดีที่สุดการจะไปอยู่ตำแหน่งใดๆนั้นไปอยู่แล้วไม่เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บ้านเมืองได้ประโยชน์คนเดียวกลุ่มเดียวบางทีเราก็อยู่เหนือนะครับบางทีเราก็อยู่ช่วยเหลือคนอื่นทำให้รัฐนาวารอยพ้นพายุนี้ไปได้มันอาจเป็นสิ่งที่ดีที่สุดทั้งนี้ยืนยันว่าพรรคร่วมรัฐบาลยังคงเหนียวแน่นวันนี้ตนเชื่อใจนับท่านนายกรัฐมนตรีตอนนี้นะครับขอส่งกำลังใจให้ท่านก่อนซึ่งตอนแรกตั้งใจจะไปส่งที่ทำเนียบแต่ไม่ทันเพราะนายกรัฐมนตรีกลับไปแล้วเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าในส่วนของพรรคภูมิใจไทยนะครับที่มีนายอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีที่มีอนุทินเป็นแคนดิเดตนะครับมีความพร้อมอย่างไรอนุทินกล่าวยืนยันว่าไม่คิดถึงเรื่องอะไรทั้งสิ้นในตอนนี้เพราะรัฐบาลยังรักษาการอยู่อาจจะเป็นภูมิธรรมเวชยชัยเพราะฉะนั้นเราต้องเคารพกฎกติกามารยาทที่พรรคเพื่อไทยยังเป็นแกนนำเมื่อผู้สื่อข่าวถามย้ำว่าตกใจหรือไม่อนุทินระบุว่าเห็นใจนะครับแน่นอนครับว่าเรื่องนี้ผมคิดว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับในการตกลงกันนะคิดว่าแกนนำรัฐบาลก็จะต้องเป็นพรรคเพื่อไทยจะแต่จะเป็นใครหรือเปล่าจะกล้าเอาแพทองธารนะครับออกมาหรือเปล่าหรือจะเอาชัยเกษมนะครับออกมาหรือเปล่าหรือว่ายังไงแต่ที่แน่ๆนะครับเชื่อเถอะครับว่าและนะครับก็ต้องยินยอมพร้อมใจทุกฝ่ายเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ยินยอมหรือไม่เห็นด้วยหรืออะไรเนี่ยผมเชื่อว่าก็ใช้วิธียุบสภาแล้วก็ล้างไพ่กันใหม่ซึ่งแน่นอนครับอันนี้อาจจะเป็นอันสุดท้ายเพราะทุกพรรคฝ่ายรัฐบาลรู้อยู่แล้วว่าถ้ายุบนะครับสภาตอนนี้เราเลือกตั้งใหม่รับประกันได้พรรคประชาชนนะครับพรรคประชาชนฝาดเรียบอย่างแน่นอนนะครับถ้ากระแสตอนนี้เพราะฉะนั้นต้องทำทุกวิถีทางเพื่อให้เป็นรัฐบาลแล้วสร้างผลงานต่อไปเพื่อแย่งชิงในการเลือกตั้งครั้งหน้าให้ได้ตอนนี้กระแสของพรรคประชาชนยังแรงอยู่นะครับไม่กล้าที่จะยุบสภาอย่างแน่นอนครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าอัปเดตฟังครับ